รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่องวัน31 Zen Entertainment ภูมิใจเสนอบริษัทหาไม่จำกัดจักรวาลแห่งใหม่ของตลกไทยแห่งยุคใครตั้งให้พวกมึงพวกเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบถ้าเป็นไก่ก็เปรียบเก่งในทางเชิงชนถ้าเป็นคนก็คือพวกกะเลวรากเขามองไปทางซ้ายมองไปทางขวาแล้วจึงตะโกนไปว่าแรงมากดนตรีมาแรงมากเลยเนี่ยเอาแค่2ชิ้นดีกว่า4ชิ้นแล้วมันแน่นไปตุ้มๆตุ้มๆแน่นก็ดีแล้วกักแน่นกักตัวพี่นี่ร้อนๆว่าไม่สบายก่อนไหนจ้าเฮ้ยอาจารย์พี่เป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหปวดหัวตัวร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นกร่อนไม่รู้รสปากในสมองพังแฮ่ปากในสมองก่อนได้ไงไม่สบายหรือเปล่าดูสิเร็วเร็วจับพี่หน่อยนะอาจารย์เป็นไงเอ้ยพี่ไม่สบายป่ะตัวร้อนป่ะตัวไม่ได้ร้อนเลยเนี่ยแต่ว่าปากเนี่ยแรงมากเลยเนี่ยกลิ่นมันแรงเนี่ยจริงเหรอใช่ป่ะบอกเลยนะเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยปากของหนูเนี่ยดูแลสุขภาพฟันถูกต้องมีกลิ่นหอมนะฮะแล้วก็ฟันสะอาดสะอ้านนะครับผมอาจารย์นี่เลยครับผมเอาไปไหนอ่ะเขาบรรยายนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรเข้มข้นใช้นิดเดียวช่วยให้ปากแล้วก็ฟันสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนะครับนี่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 โดยเฉพาะฟันนี่ต้องดูแลเลยนะถูกต้องฮะใช่ไหมมันจะมีกลิ่นปากได้ใช่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งทุกคนเชื่อไหมว่าผมเนี่ยไปเจอผู้หญิงอยู่หนึ่งคนฮะทำให้ผมเนี่ยอ้าปากค้างไม่ยอมหยุดเลยสวยเหรอหมอฟันฮะทำไมฮะหมอฟันเนี่ยเขานั่งทางขาอยู่ผมก็มองเห็นอะไรเงี้ยไม่เล่นไม่เล่นอย่างนี้หมอฟันเขามาสั่งให้อ้าปากหมอฟันเขามาสั่งให้ผมเนี่ยอ้าปากกระนำมาเลยโซเชียลกระนำมาเลยกระนำมาเลยด่าแรงเลยตอนซ้อมโอ้โหฮาลักฮาเล่นเลยลูกเล่นเลยลูกพอเล่นเสร็จไอ้นี่เปิดคนแรกเลยโอ้โหกูไม่ฆ่าใครตายเรามาสายธรรมะแล้วคุณมาเล่นนี้เขารับไม่ได้หรอกเออใช่ป่ะโอ้ยตายตายตายจริงใจหายแวบเลยเพื่อนเอ้ยนี่อย่างนี้แสดงว่ากลัวแบบว่าคนคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ติติงแล้วมีอะไรที่กลัวไหมแต่ละคนต้องมีอะไรที่กลัวหมดเลยอย่างผมกลัวที่แคบแล้วก็กลัวความสูงด้วยกลัวเครื่องบินไม่กล้าขึ้นเคยไปนั่งทีงแล้วก็ขึ้นไปนั่งพอนั่งเสร็จปุ๊บเราก็ไม่อยากมองอะไรไม่กล้ามองสักพักลองดูซิว่าตัดสินใจดูซิว่าลืมตาไปมองตรงหน้าต่างโอ้โหเราก็สะกิดแม่ดูดิบอกแล้วพ่อไม่อยากจะขึ้นดูที่คนตัวทั้งหมดเลยเออเมียหันมาตบเล็บโพทำไมอ่ะก็ที่มึงเห็นน่ะมดเครื่องบินยังไม่ได้ขึ้นแน่เฮ้ยอ่ะแล้วใครกลัวอะไรมั้ยกลัวความแคบเออๆกลัวที่แคบอุโมงค์ไออุโมงค์ MRT อ่ะใช่รถไฟไม่รู้ใช่เหรอฮะเรียกนะไอ้นั่นแหละไอ้เป็นทีรถไฟฟ้าแล้วเมียพาเข้าไปอ่ะโอ้โหพอดันเข้าไปมันล็อกหมดนี่หงหัวมันล็อกหมดใช่ไหมได้ลมมันก็เป่าแต่ตาเข้าไปเฮ้ยฝักมือเอาหัวก่อนออกก่อนหายใจไม่ออกแต่ก็ต้องตรวจนะเอาแขกรับเชิญมาดีกว่าเดี๋ยวเขาจะหนีกลับบ้านใครมาเนี่ยมาแล้วผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงใครเอ๋เฮ้ยแม่เอ๋มาเหรอเฮ้ยมาทำไมเขาไม่ว่างหรอกเงินถึงเขาหรือเปล่าเขาจะมาไม่เอ๋มามาแล้วเอ๋ไหนเนี่ยเอ๋มณีเอ๋มาลูกอ๋อของของเอ๋มาว้าวสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะยังทักทายพูดคุยก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรแล้วน้องมาส่งอาหารนะครับผมเขาทำอะไรน่ะใครสั่งอะไรมาไม่ใช่แกกำลังจะชมเสื้อสวยเดี๋ยวบอกมาส่งขอบคุณมากค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณเอกได้มาแล้วนานมากแล้วแต่ไปก่อนรู้เลยคุณเอกก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงทำอะไรมาก่อนหรือเปล่าตอนเข้ากรุงเทพใหม่ๆค่ะเคยแบบไปหางานในสมุดหางานก็แบบงานนี้น่าสนใจก็เลยลองเข้าไปดูงานอะไรเป็นงานเกี่ยวกับ
ขายแล้วพอไปถึงปุ๊บเขาก็ให้ไปลงสถานที่จริงแถวๆแบบเซ็นทรัลบางนาอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บเขาบอกว่าอ่ะตามพี่มานะแล้วดูพี่ทำแล้วทำตามนะเขาก็ไปกดกิ่งตามบ้านพอเข้าไปปุ๊บเขาก็แบบนี่นะคะเครื่องกรองน้ำมันเป็นแบบนี้ใช่ค่ะก็เลยแบบไปทุกบ้านเลยปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยขายไม่ได้เลยค่ะใช่โอ้ก็เนี่ยค่ะเป็นประสบการณ์แล้วหลังจากนั้นอ่ะหลังจากนั้นก็มีเล่นโฆษณาค่ะแล้วก็เขามาแคสอ๋อเขาเรียกเขาไปแคสใช่ค่ะเขาไปแคสก่อนแล้วหลังจากนั้นพอโฆษณาเสร็จปุ๊บก็ได้มาเป็นเพื่อนสนิทโอ้โหนี่ถือว่าเร็วก็เลยแคสหมดเลยหลังจากทำงานขายปุ๊บแล้วก็มาเป็นดาราเลยตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพูอยู่ไหมตอนนี้อะค่ะหัวใจเป็นสีชมพูที่ดูแลตัวเองไม่อยากมีใช่ไหมแต่ต้องมีคนเข้ามาอยู่แล้วเราหน้าตามีค่ะชอบผู้ชายแบบไหนน้องเอ๋จ๋ามันหนูไม่มากเลยค่ะไม่มีสเปคไม่มีค่ะแต่ก็เป็นผู้ชายที่ใจดีใจเดียวใจเย็นดูแลได้โอ้โหที่พูดมาพี่มีให้หนูแล้วควรจะเจอคนดีสักทีใช่เลยคนนี้ใช่เลยใครคะอยากจะฝากฝังเอาไว้พี่โรเบิร์ตเออเขาดูแลเตยอยู่ตอนนี้ใครเดียวไม่หลวมใครหนูไปไหนสารมากไปครั้งที่แล้วที่เขาใส่ออกซิเจนที่เขาช่วยหายใจสงสารเขานะเหมือนเขาอยากพูดอะไรเราแต่เขาแบบเหมือนเขาเหนื่อยเขาไม่อยากพูดอะไรเลยผมไปเดินเป็นยืนตรงหัวเตียงเขาว่าพี่เบิร์ดเขายิ้มพี่มีอะไรอยากพูดผมก็พูดได้เลยเขาบอกพูดไม่ไหวแล้วเขาให้ใช้ผมหยิบกระดาษหยิบกระดาษเสร็จเขาเขียนเขียนเสร็จปุ๊บเขากำกระดาษขยำใส่มือผมแล้วเขาก็เหมือนให้ผมไปอ่ะให้ผมไปเราเห็นว่าเขาไปพักผ่อนกันเลยกลับมาบ้านกลับมาบ้านปุ๊บก็ขี้มาอ่านดูพอปากเขียนว่าอะไรครับไอ้สัสอย่าเหยียบสายออกซิเจนกูอีกถึงว่าไม่พูดไม่จาอะไรเลยเออไปถึงแล้วมึงไม่ใส่มึงเนี่ยมึงนี่เหยียบตั้งแต่พ่อมึงยังไม่เปิดเลยเนี่ยนะอย่าพูดเลยโธ่ให้นายจ้างพี่โรเบิร์ตด้วยใช่ใช่แต่ให้พี่โรเบิร์ตหายไวๆเป็นกำลังใจเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็กลับใช่ใช่ตอนนี้เริ่มแข็งแรงแล้วแข็งแรงเดินยังไงพี่เบิร์ดเดินยังไงก็ตอนนี้ก็รับงานจริงๆแล้วตอนนี้หายดีแล้วเรารับงานถ่ายซีรีส์ที่อเมริกาด้วยครับผม Walking Dead ซีซั่นใหม่เล่นเป็นใครวะเป็นตัวไหนฮะเล่นเป็นตัวไหนตัวน้ำซอมบี้นะมึงมี2เที่ยวเลยนะไอ้แจ๊คไม่พี่ยิ่งเหยียบสายเขาบ้างอะไรเขาต่ออายุต่ออายุขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่รักแรกเป็นห่วงพี่โรเบิร์ตแล้วก็ส่งยามากันเยอะเลยนะขอบคุณมากๆเลยจริงๆก็เดี๋ยวเราจะเฉียดมารักษาคอพี่นุ้ยด้วยไม่คนละอย่างกันคนละเคสกันของพี่ต้องเป็นน้ำมันนวดเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันอะไรพี่น้ำมันจิ้งเหลนก็ได้นวดให้บวมคอกูเนี่ยใช้น้ำมันอะไรวะมันวนมาที่อาจารย์หนุ่ยได้ยังไงกันล่ะคะเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าเราไปชมละครกันเลยค่ะกับช่วงฮาร์สตรีทตอนสินชัยผ่อนมุ้งจบปะจบกดตรงนี้ออกป่ะเนี่ยเนี่ยอ้าวกดได้ดิว่ะโอ้โหดูเปิดทำไมตรงนี้ก็ได้ไม่มีอะไรทำให้มันโคมขังโคมขามโอ้โหเฮ้ยมองอะไรน้องพี่ทำอะไรกันอ่ะขุดท่อมั้งใช่พี่เป็นมอไซค์วินใช่หรือเปล่ามึงก็รู้มึงก็ถามทำไมอ่ะเป็นมอไซค์วินแต่ทำไมไม่เห็นมีมอไซค์อ่ะพี่ไม่มีอ่ะแล้วสมมติถ้าเกิดมีลูกค้าเข้ามาพี่จะทำไงเจงจะไปไหนอ่ะสมมตินะร้านซูชิอ่ะร้านซูชิครับอ่ะขึ้นมาสิบบาทพี่สิบบาทใช่ทำไมพี่ไม่ซื้อมอไซค์ยังไม่มีเงินนะดิเดี๋ยวรอเก็บเงินได้ก่อนพี่จะซื้อมอไซค์เหรอใช่งั้นไปร้านผมเลยอยู่ไหนอ่ะนี่ไงเอาขึ้นมาดิเอาได้พี่อีก10บาทเป็น20แล้วนะอ่ะอ่อนไป20ผมจะแนะนำพี่เลยนะยามาฮ่าฟินครับเป็นรถครอบครัวที่คุ้มสุดในยุคนี้ครับดีไซน์สวยขับขี่ง่ายประหยัดน้ำมันอีกด้วยแล้วถ้าพี่ซื้อวันนี้นะ
มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับพี่รับประกัน5ปีฟรีเลยไม่จำกัดระยะทางด้วยไม่นานเกินรอแน่เอาได้เลยนะพี่เฮ้ยเรียกเหรอโอ้ยโอ้ยหญิงเรียกเว้ยดูเองดูเองยอดอายพี่พดุงไม่มาหรอพี่เรียกกูมาแต่งถามหาคนอื่นคิดถึงมันเหรอเกินแสดงว่ารักมันนะเด้เป็นห่วงมันใช่ไหมล่ะคืออยากจะเจอกับมันนะเขินอะไรทั้งหลานอะกูเจ็บเด็กมันเขินนะพี่ตอนที่เข้ามานี่ยังไม่เจอมันเลยเออพี่ค้อมแปลกเหมือนกันนะพักนี้พี่แจ๊ดไม่มาที่วินเลยนะนั่นนะสิวิวิวิมาแล้วโอ้ยขับเร็วกันด้วยถนอมรถถนอมรถถนอมรถโอ้โหถนอมหมดเก๊กเลยเก๊กเลยเนี่ยนอกจากควงกุญแจแล้วควงหญิงไม่ซ้ำหน้าเลยน่าจะดีหมวกสวยด้วยนี่เปี้ยวอ่ะนั่งเถอะพี่แจ๊ดไอ้น้องแจ๊ดสวัสดีพี่นั่งนั่งเลยนั่งเลยลวกวิกระเป๋าใหม่อีกแล้วโอ้โหวันนี้ตายเลยวันนี้ตายเลยวิ่งไม่พักเลยโอ้โหเนี่ยไปใช้ตังไปใช้โอ้พี่แจ๊ดขอบคุณมากครับตังไปใช้นี่เขาเหมาไปส่งที่ไหนมาได้ขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยวพี่แจ๊ดแล้วนี่ครูซ้อมยามบ่ายอุ้ยยามบ่ายเลยยามบ่ายบ่ายสวัสดีครับสวัสดีครับวันเดย์วันเดย์โอ้ยสำเนียงนี้เด็กสกอยใช่ไหมเฮ้ยเรียกสกอยได้ปะไม่เรียกสกอยแล้วให้เรียกอะไรเอ็มซีเอ็มซีครับย่าคืออะไรวะไม่รู้เลยไม่รู้ไอ้โง่เดี๋ยวพูดให้ใครได้ยินนะอายเขาครับก็เอ็มซีขับส่องแสงไงโอ้ที่ร้องเพลงเสาจันกังเอ้ยบ้าแล้วนั่นเอ็มพรสันอ๋อไม่ใช่เหรอนี่คืออะไรอ่ะอยากรู้ใช่ลิ้นเขาเป็นอะไรพี่แจ๊ดอ๋อเป็นสไตล์การพูดเขาอ๋อเราอย่าลืมมาเลยเอาอย่าพูดจริงเหรอบอกหน่อยได้เฮ้ยให้ตายเถอะไม่พูดก้อยได้ไหมลิ้นยังตกแล้วเนี่ยเด็กพี่แจ๊ดอยู่ในนั้นด้วยป่ะโอ้โหเด็กพี่เนี่ยโหเป็นดาวเลยพี่บอกเลยแค่นี้แต่ตอนนี้เป็นแฟนพี่แล้วเชื่อป่ะไม่เชื่อของแก้มโชว์ให้เธอของแก้มโชว์ผมยังไม่ได้บอกไอ้หอมเลยไม่เชื่อไงไม่เชื่อไงตาสงสัยไงไม่เชื่อเป็นแฟนหอมอะไรหอมแก้มชมทุกทีไม่เคยเล่นแบบนี้นะไอ้นะทุกทีก็ไม่เคยเล่นแบบนี้เด็กจริงอ่ะโทรอะไรเงี้ยเอาจริงเหรออ๋อกลับเลยเธอไอ้เอาจริงเหรอเอาเลยมาเลยได้เลยมาแค่มือกั้นก็มันได้จันสุดยอดเลยอ่ะพี่ไม่รวยอะไรมาเนี่ยพูดเลยบอกใครนะพี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศโอ้ import export กู้ต่างบังมาเฮ้ยไอพี่มาแล้วพี่พูดจริงตกใจอ่ะดิจริงจริงตังมาทั้งตัวเลยผ่อนกระบังเหรอผ่อนกระบังกระเป๋าเท่าไหร่กระเป๋าวันละ100แล้วรองเท้าวันละ15ไตรเกลือม้าอีก20ทำทีมดีกว่าอย่างเงี้ยยอดเลยไม่แพงดีกว่าแล้วจะเจอบังเขาได้ไงเดี๋ยวพี่ติดต่อให้อยากได้เท่าไหร่เลยเดี๋ยวส่งเขาตรงๆหน่อยแค่นั้นเองเก่งว่ะเอาเงินมาก่อนเลยแล้วดาวมอไซค์โอเคแล้วมีรถขับอย่างพี่แจ๊ดโคตรสวยเลยคันนี้สวยมากคันนี้สุดยอดบังบอลมาแล้วบังบอลมาแล้วลุงนี่จ้าลุงนี่จ้าเอาบ้าบอลตัวก่อนสลามสลามสวัสดีจ้านายจ๋าสวัสดีจ้าบางสีชัยมีอะไรมีอะไรไปทำไมตีหน้านี้มีอะไรทำไมอ่ะเอ้าเหมือนเดิมเจ็ดโหบางก็บอกแล้ววันนี้ขับรถยังไม่ได้รอบเลยโอ้ยนี่พูดร้ายรอมากเลยไม่ได้รอไม่ได้รอเวลามายืมไม่เห็นพูดแบบนี้เลยเวลามายืมบางทำเป็นร้องห่มร้องไห้แล้วหัวเราะไปมึงให้กูป่ะล่ะป้าป้าไม่ตลกไม่ตลกไปกูทนต่อเลยไม่ตลกเลยปล่อยเงินกู้เหรอบางปล่อยเงินกู้ปล่อยยังไงเขาปล่อยยังไงเนี่ย100บาทไป120มา200ไป240มา500ไป600บาทมา 5,000 ไป 6,000 บาทมา 10,000 ไป 12,000 บาทมาโอ้โหลูกค้าดีไม่ย้ายบ้านหนีเลยอ่ะเขาอยู่คอนโดเออขอหนีจังเลยอ่ะไม่ถามแล้วไม่ถามแล้วถามไปมันก็ไม่หนีแน่เอาตังค์มาเอาตังค์มา
อย่ามาทำเป็นตลกไม่มีโอ้ถ้าไม่มีละก็อย่างนี้ต้องเปิดบัญชีเล่นไหนที่แรกก็จะเป็นเรื่องเด่นดีเด่นดีกูไม่ใช่ผู้จัดการตลกสินชัยคนนี่คนมุกค่ารองเท้า20ไหนดูอะไรมาดูเปิดดูเลยแถวบางโก6ไหนไม่เห็นมีชื่อผมเลยมีแต่ชื่อแม่อะไรเต็มไปหมดเลยส่งส่งอะไรไม่มีค่าเสื้อ20รองเท้าอีก20เดี๋ยวดูดิอะไรโอ้นี่ผ่อนหลายจังหวัดเลยเหรอโอ้โหมีเยอะมากเลยยุทธยาละลีอุทาไทมิอุทาไทมิบอกเพิ่มโอ้ยสาช้าเลยยังพันเลยเอาสมุดบางไปเงียบทำไมมึงหยิบสมุดไอ้บางมาเป็นเพราะมึงตัวเดียวเลยเดี๋ยวกูจะถีบมึงเดี๋ยวแม่สมุดเล่มเดียวก็หาได้สุดยอดไปเลยค่ะอาจารย์นุ้ยช่วงฉันลับจับหาตอนหน้ากาก8มิติอยู่คนเดียวเหรอจ๊ะค่ะพี่มาหาอะไรทำกันไหมทำอะไรคะพี่คิดอะไรกับหนูปะเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นหมายถึงถ้าหนูอยู่คนเดียวนะเหงาพี่ก็จะชวนหนูเล่นเกมฟรีไฟร์ไงเป็นเกมแอคชั่นเอาตัวรอดบนมือถือจะเล่นแบบเดียวก็ได้หรือจะชวนเพื่อนมาเล่นเป็นทีมก็ได้เกมก็สนุกมากเลยนะงั้นหนูไปชวนเพื่อนไปเล่นด้วยดีกว่าเฮ้ยอ้าวไม่เล่นกับพี่เหรอไม่เล่นหรอกไปก่อนนะพี่พูดเนี่ยจะชวนเล่นกัน2คนชวนเพื่อนเล่นกันละเฮ้ยมาเล่นกันเราเดินแบบคนรู้ตายแล้วโดนแล้วโดนเล่าเออไอ้เธอตัวเองอะไรอ่ะเบื่อมากเห็นโทรตามเนี่ยเราเบื่อไงเราเบื่อหาอะไรทำกันบ้างเอาดิหาอะไรทำเหรอเออไปห้องเราไหมไปทำไมอ่ะโยกไงเฮ้ยนายเลือกเรานะเออใช่เราเลือกคุยกันเบื่อครับหาผู้ชายคุยด้วยดิไม่ยากเลยโอ้โหเธออย่าพูดเรื่องนี้เลยเราเบื่อเลยอ่ะเบื่ออะไรวะเพราะว่ามีวันนึงเราไปคุยกับผู้ชายหน้าตาดีมากดีเหมือนพี่บอลเลยยังไงเป็นนิสัยมากเอ๋เออเราว่านายเราหันไปคุยกับแจ๊คดีกว่าหนอแต่พอหน้าตาไม่ดีเราคุยหน้าอย่างพี่แจ๊คเลยนิสัยกว่าเดิมอีกคือหมายชาติชั่วคนอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเกิดมาไม่เคยมาเจอเลยเหมือนหน้าเลยเหมือนหน้าเลยคนอื่นเขารักเมียแต่นี่นอกใจเมียโอ้โหไปที่โน่นที่นี่พอไปก็มีแต่ผู้หญิงพูดเองไหมเฮ้ยเล่นเกมเหรอเล่นเกมเหรอเออเฮ้ยได้เลยเออเอ้ยเอ้ยเพื่อนเล่นอะไรกันน่ะอ๋อพี่นี่ไงนี่ไงโอ้พี่ชวนผมไปออกเหล็กแล้วอ่ะไม่ใช่นี่มันเป็นหน้ากาก8มิติดีไงพี่อ้าวใส่แล้วเล่นเกมนะตัวละครมันจะออกมาจากเกมเลยเว้ยไม่ใช่เปล่าใช่เปล่าหน้ากากอันนี้ใช่หน้ากากใส่แล้วแบบเป็นไมเคิลหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยไม่จริงหรอเฮ้ยงั้นลองดูดิเฮ้ยไม่ต้องเอ้าเฮ้ยมันไปได้ไงวะเฮ้ยมันไปได้ไงวะแล้วอันอื่นอ่ะอันนี้ใส่แล้วเป็นสีตางพี่พูดจริงมั้ยเนี่ยเรื่องจริงเฮ้ยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ไมเคิลอันนี้ไมเคิลมองไหนแน่มันเหมือนกันกูก็มุงสีตาเอาไมเคิลมาใส่ให้กูเฮ้ยนายไมกูสากดกระเดื่องรอแล้วเมื่อเอาสีตาให้กูเลยให้ยืมเล่นจริงเหรอให้ยืมเล่นเลยครับจะได้หายเบื่อกันพอกดเข้าเกมปุ๊บตัวละครมันก็จะออกมาจากเกมเลยต้องกดยังไงพี่กดเข้าไปในเกมก่อนเลยนี่ปึ๊บเข้าไปปึ๊บเฮ้ยไอตัวกลางนี่ตัวเด็กเหรอเฮ้ยทำไมมันเล็กๆอ่ะพี่ครับพี่อะไรอ่ะตัวละครนี่ออกมาจากในเกมเฮ้ยเฮ้ยเนื้อมีหนังเหมือนคนเลยอ่ะเฮ้ยกินไฟเบอร์ใช่คือทำเหมือนคนเลยพี่เหมือนคนเลยยกขาได้ไหมได้หมดพูดเป็นเล่นอ้าวเรื่องจริงโอ้โหเฮ้ยเขาหันหน้า
พี่ฮะทำไมเกมพี่หันหน้าได้มันหันตามโทรศัพท์มาจัดท่าจัดได้จัดได้เลี้ยวข่าวได้โอ้ยจ้าตื่นเลยอ่ะเดี๋ยวหุ่นเสียเฮ้ยผมอยากเล่นเกมอ่ะพี่อ้าวกดเข้าไปเล่นเกมเลยทำไมไม่บอกเขาตั้งนานเลยไม่ต้องมาลองเงินเกมเลยนั่งพูดนั่งพูดเฮ้ยผมก็เลือกก่อนนะแล้วแต่เพื่อนเลยเอาตรงกลางก่อนหน้าฝรั่งเท่เลย Enter พี่ทำไมตัวนี้ขามันสั้นๆมันเป็นอะไรมันจะวิ่งเร็วเนี่ยตัวขาวenter หมุนคอเลือกตัวเหลืองเอ้ย enter หมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้เฮ้ยเป็นชุดดีกว่าโอเคเพื่อนเปลี่ยนสกินชุดดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไหนได้ไหนได้สกินกุ้งสุดยอดมาวะโอเคไม่ตอนโดดมันต้องตอนเราโดดที่เราดูอ่ะมันเป็นอย่างนี้ไหมเหรอที่โดดล่มลงมาที่สามคนโอ้โหโอเคโอเคโอเคเอาใหม่ใหม่เราพอโดดอ่ะโอเคเอาเลยนะลงนี่นะโอเคเพื่อนลงลงเสียหนึ่งสองสามโดดเฮ้ยเถินเถินเฮ้ยเอาลุงไปนอนดีกว่าลงแล้วลงแล้วโอเคนำก่อนลงแล้วเฮ้ยเดินหาปืนก่อนเราเดินหาปืนก่อนของเราปืนซ้ายหูซ้ายไอ้เธอตีมับมับไอ้เธอตีตีไปดูแอร์ดอนก่อนแล้วนี่ปืนอ่ะตีแก๊สปืนไปเลยเนี่ยไม่เจ้าแอร์ดอนแล้วมันไม่มีมันไม่มีอาร์พีจีไปล่าตัวเหลืองมาไปล่าตัวเหลืองมาขานขานไว้ขานไว้หาปืนหาปืนหาปืนไปแอร์ดอปไปแอร์ดอปขาตุ้มขาขาหนีหนีหนีแย่งไม้มาแย่งไม้มาโดนแล้วโดนแล้วตีตัวเอง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 ไอ้เจ๊ไอ้ที่ผมเล่นเกมเอาฮาเฮ้ยบ๊อบบ๊อบโอ้เฮ้ยกว่าจะออกมาบ้าหรือเปล่าสั่งให้หมอดคนเดียวเนี่ยฮะกูหิวข้าวแล้วเอานี่หิวข้าวอีกแล้วหรอคะเด็กชายอาคงช่วงโชว์รูมโชว์ฮาตอนเรื่องมากอยากเที่ยวค่ะอะไรเนี่ยทำงานอยู่มานั่งหาวอะไรเนี่ยเมย์นี่ทั้งง่วงขนาดนี้กลับไปนอนบ้านไหมโอ้ยก็เมื่อคืนน่ะดิพี่หนูโดนกวนทั้งคืนเลยเนี่ยไม่ได้นอนเลยอย่ามาโกหกเลยนะเองก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าผัวเองเนี่ยไม่ปึ๋งปังแล้วเนี่ยแล้วใครบอกพี่ว่าผัวหนูเป็นคนกวนเขาพูดอย่างนี้ชู้เหรอมันคบชู้เหรอเขาไม่ได้เรียกว่าชู้เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าผัวสำรองเฮ้ยพูดจริงปะเนี่ยหนูล้อเล่นอย่ามาพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาเสียใจนะหนูล้อเล่นพี่หนูล้อเล่นเออเออเออสวัสดีครับเออมากันเยอะๆอย่างเงี้ยจะได้เลือกเล่นได้ค่ะเอ้ยแม่แม่มาพรีเซนต์รถก่อนหนูขอแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะพี่รุ่นใหม่นะคะ Isuzu D-Max Highlander ค่ะห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางนะคะมีระบบเสียงเนี่ยรอบทิศทางเลยกระหึ่มหนักแน่นเพิ่มความสุนทรีในการเดินทางนะคะเหมาะสำหรับพี่ๆที่จะขับไปท่องเที่ยวเลยค่ะนี่เฉียบมากเลยนะครับรถเนี่ยที่จะไปเที่ยวกันอ่ะคันนี้คันนี้ครับกินเปล่าอุ้ยคันนี้ไม่กินน้ำมันครับไม่กินเปล่า
โอ้ยนี่ทำอะไรครับนี่สวัสดีค่ะเพื่อนนี่ไลฟ์มาซื้อรถเพื่อนๆจะพาไปเที่ยวค่ะนี่มาใครมาคะเนี่ยมาครบแก๊งเลยค่ะนี่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 คอมเพื่อนเรานี่เลยคอมนี่แจ๊สนี่แจ๊สก็เพื่อนเรานะนี่เน่งค่ะนี่เพื่อนเราเองนะคะนี่บอลบอลเพื่อนเราสวัสดีฮะแล้วนี่กระตักตาเอ๋นี่เอาทำไมอ่ะทำไมชอบมาไลฟ์สดวะเอ๋เราอายเขาเอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวดูกลัวกล้องเอ๋เรียกไอ้ตาอะไรวะอันนี้มึงไม่ได้อายมึงไม่ได้อายเขามึงจะเขาอันเนี้ยจับเขาโทรจับเขาก็มึงถ่ายติดผมอยู่เนี่ยนี่ไม่เอาเอ๋ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมหยุดไลฟ์สดได้เปล่าไม่เอาเดี๋ยวนี่ขนาดมีคนเห็นทรงผมจะแบบไม่อยากให้ใครเห็นว่าอยู่ในทริปนี้อุ้ยไม่เอาเอ๋ไม่เอาเฮ้ยไม่เอาแล้วปิดกล้องไปเลยเปิดผมที่ทีเรียนแล้วจะไปเที่ยวไหนกันครับเนี่ยไปเชียงใหม่เนาะนะผมว่าไปเชียงใหม่ตอนนี้กำลังดีเลยขึ้นเขาลองรถเลยออกไปลองรถเลยวิ่งชิวๆมากภาคเหนืออย่าไปเลยฮะทำไมฮะผมเบื่อไปกินแกงตกใจฮะกินอะไรฮะแกงตกใจแกงโฮเฮ้ยนี่นี่เหรอตาตาขโมยของเราเหรอเห็นไม่ยอมเล่นไงเห็นไม่ยอมเล่นไงถึงขนาดขโมยมุกดาราแล้วเหรอขโมยมุกยาล่ะมึงนี่ใจหดเรื่องทำไมทำคนนี้มีอีกแล้วมีเล่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยมีอีกเล่นไม่เล่นอะไรกันเนี่ยแล้วมีอะไรไงฮะแกงอะไรมีครับนี่ไงกับแก้มก็มีกับแก้มมีอะไรฮะหมูแคบหมูนี่ไงกล่องแล้วพี่กล่องแกงเน่งขยี้เพื่อนผมคนภาคตะวันออกเล่นได้คุณเอาคนภาคตะวันออกภาคตะวันออกเหรอเพื่อนผมคนตะวันออกจริงเหรอใช่ฮะระยองอะไรนะระยองหิสั้นและจันจันหิยาวแล้วตราดเนี่ยตราดไม่มีทำไมตราดไม่มีเดินหาทั่วทั่วแล้วคืนแล้วอยากไปเที่ยวมีภาษาระยองไหมไปเที่ยวฮิไปดูหนังไปดูหนังฮิโอ้มีนั่นเข้าคิวคิวนี่ก็มาเหมือนได้เหมือนกันอ๋อได้เหมือนกันนี่อะไรนี่แหละนี่แหละคิวโอ้คิวสวยนะเนี่ยคิวฮิแล้วเขาบอกคิวสวยสวยสวยนะคิวฮิเอาไปทำอะไรถามสิเห็นก่อนนี่โอ้โหมันด่านนะเนี่ยได้ได้เอานี่อะไรฮิคิวฮิโอ้และนี่อะไรฮิตาฮิเอาไว้ทำอะไรฮิดูฮิดูจ้าอันนี้ครับเพื่อนผมนี่ตะวันออกตัวไวมากเอาคุณลองถามจริงจริงคนที่ไหนคนระยองฮิเดี๋ยวนี่คิวอีทำไรแต่งเลยเอาอีแต่งอีแต่งอีนี่อะไรฮิเพื่อนผมเห็นเมื่อกี้ร้องเพลงฝรั่งชอบภาษาฝรั่งนี่ก็ได้ป่ะคนนี้ทุกคำภาษาอังกฤษนี่ถามได้หมดถามมาตอบไวทับปุ๊บทับเป็น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 ไวมากคุณร้องเพลงอะไรฮะสากลใช่ไหมเมื่อกี้ครับขอสักเพลงได้ไหม It goes on to San Francisco With your hands on your hand your hand โอ้ยเจ๋งนะ It's your hand you San Francisco โอ้เชี่ยมเลยสัมบาเฮเดี๋ยวนะนะครับเดี๋ยวนะคอร์ดเนี่ยก็แกะมาให้เป๊ะเลยนะไม่ไปแกะเนื้อแกะอะไรบ้างนี่คุณจะดูรถจะซื้อรถผมหรือเปล่าถ้าไม่ซื้อก็พากันออกไปเลยนี่ที่นี่ไม่ใช่คาเฟ่มันมีเรื่องตลกอะไรของคุณเนี่ยไม่เอาดีกว่าเอ๋ไม่ๆๆเชิญเชิญเชิญออกเลยฮะไปดีกว่าเอ๋พาเพื่อนไปด้วยไม่เดี๋ยวก็ตกลงจะไปไหนกันคุณไม่ตกลงกันมาก่อนนะถ้าตกลงกันไม่ได้โอเคจบไปกลับเพื่อนโอเคลูกี้ก็ไม่มาพวกเฮ้ขอปรบมือให้อาจารย์นุ้ยหน่อยค่ะเฉียบจริงจี ช่วงเฮฮาหน้าร้านตอนไอ้กล้วยผจญภัยเ
เป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเน่งสวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีสวัสดีเน่งจะปรึกษานิดนึงอะไรครับพอดีที่บ้านเมียพี่เขาจะทำกับข้าวหาอะไรคมๆหั่นผักไม่ได้เลยตอนนี้มีอะไรคมๆบ้างไหมโอ้ยร้านเรามีเอามาดิเอาได้เลยครับนี่เลยครับผู้จัดการมึงเอาปฏิทินมาทำไมก็เดาของคมๆก็นี่ไงแล้วมันมีคมยังไงปฏิทินก็นี่ไงมกราคมกุมภาคมมีที่ไหนอ่ะนี่มันกุมภาพันธ์อ้าวเผลอแป๊บเดียวไปทื่อตอนไหนวะเนี่ยโอ้ต่างจังหวัดเรียกทื่อบ้านพี่เรียกทู่ไอ้หนึ่งนี่มันร้ายกาจเอาคมๆหน่อยสิแนงขนาดนี้ยังไม่คมอีกเหรอยังไม่คมพอแม่จัดคมๆให้เข้าไปได้พี่โถไอ้แก่จมูกใหญ่คอกระตุกตัวแม่เล็กเดี๋ยวมึงมาด่ากูทำไมเนี่ยปากหนูเนี่ยคมพอไหมบ้าบ้าบ้าปัดโถยพวกนี้มันร้ายกาจนักนะโอ้โหทั้งเหน่งทั้งเมเลยเอ้าไม่รู้จักเหรออะไรเมเหน่งขยิ่งฮะนี่มึงเอาเวลาคิดท่าไปคิดมุกมาใหม่เถอะมีแต่ท่าบ้าบอเลยเอาไปเก็บเลยไปติดทิ้นมึงเนี่ยเอามามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกกันนั่นไอ้คุยกล้วยรู้ใจใครแล้วคนบ้าอะไรชื่อกล้วยเรียกที่จะทำเลยกล้วยไอ้กล้วยที่นี่แน่นะที่นี้แหละมามาไม่เห็นมีตลกเลยทำไมอ่ะคาเฟ่ต้องมีตลกสิก็คาเฟ่ไงแล้วไหนแล้วตลกที่บอกที่นู้นใช่ไหมแล้วนั่งรถมาเนี่ยตลอดทางบอกว่าที่แรกจะมานี่คือคาเฟ่คาเฟ่กูจะมาดูตลกไงนี่มันคนละแบบกันนี่มันคาเฟ่แบบมีนี่มีร้านกาแฟอะไรนี่โอ้โหนี่บ้านนอกเราไม่ได้ดูอะไรโซเชียลคาเฟ่ร้านกาแฟฮะแล้วตลกอ่ะมึงชอบดังในแรงเอาไปเอาไปฮะเอาไปโอเคได้อันนี้ชอบเราเขาอ่ะมันเหมือนกันเปล่าเอาหน้าก็นี่ก็บอกนี่แหละคาเฟ่อ๋ออืมแล้วตลกอ่ะว้าก็อย่างนี้ดินี่แหละถูกแล้วอืมโอ้เดี๋ยวมารับลูกค้าสวัสดีครับคุณลูกค้าสนิทกันมั้ยเนี่ยไม่เคยรู้จักกันครับไม่สนิทแล้วมาพูดพลาดบอกลูกค้านี่ลูกใหญ่รัดนี่ลูกตะวิทนี่คือจะพ่อครูเขาก็ถูกแล้วอ๋อขอโทษทีครับคุณลูกค้าเอาอีกแล้วก็ขอเรียกลูกใหญ่รัดนี่ลูกตะวิทเออเรียกมันถูกลูกค้าหน่อยแล้วผมพูดผิดเอออ๋อสวัสดีครับลูกตะวิทลูกยารัตอ่าสวัสดีครับพอดีว่าท่านนี้จะมานั่งคาเฟ่ถือกล่องอะไรมาครับเนี่ยเป็นลังแลเนี่ยอันนี้ล่ะทีแรกก็จะพามันออกมันก็ไม่ออกจะพามันมามันก็ไม่ออกเข้าๆออกอย่างเงี้ยลังอะไรฮะเนี่ยลังเลเอาไว้เอาไว้ลังเลลังเลจ้องอันนี้จะออกก็ไม่ออกฉลอมเลยไม่มีสวนแม่เลยแม่แม่ไม่น่าชอบไม่น่าเล่นมาจากไหนกันครับเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรกันมาครับเนี่ยอ๋อเป็นคนที่ไหนบางมัชชาพาชีจ้ะบางมัชชาพาชีบางอะไรครับบางประมาบางประมายังไงฮะบางก็บางอยู่แล้วมัชชามัชชากับปลาม้าพาชีมัชชาพาชีบางประมาไอ้นี่ตลกดีว่ะแล้วพี่อะครับฉันอยู่สุพรรณแกอยู่ที่ไหนอะสุหมื่นวัวยังอยู่แพงอะพี่อยู่ที่ไหนกันนะนี่สุพรรณสุพรรณพี่อะสุหมื่นไอ้น้องอยู่ร้านนี้เหรออยู่ร้านนี้ครับซาเวลฮะอยู่มานานแล้วอยู่มานานแล้วฮะอ๋อแต่ถ้าก่อนไม่ใช่คนที่นี่หรอครับดึงเข้าดึงหายดึงเข้าสงสัยสงสัยกระหายมุกโอ้เขาเพิ่งมาขนาดนี้มันต้องมาสุพรรณนี่สุหมื่นสุหมื่นอยู่ไหนสุแสนได้ไหมครับไปแพงบอกพวกกูซะแล้วสั่งอะไรทานกันดีนะครับสั่งได้เลยนะครับที่นี่สั่งอะไรได้หมดเลยฮะเดี๋ยวจะขอนั่งคิดอะไรก่อนเดี๋ยวเดินสั่งไม่ติดนะเนี่ยเฮ้ยเน่งวิทยุเขาไม่ดังเดี๋ยวดูให้วิทยุเป็นอะไรครับพี่มันเป็นอุปกรณ์ในนี่ไงแบบส่งเสียงขายอ่ะอันนี้พี่ซื่อหรือพี่กวนครับเนี่ยไม่รู้ก็ถามว่าอะไรมันไม่ติดสิหมายถึงเป็นอะไรมันถึงไม่ติดอ๋อไม่ติดใช่ไหมอ้าวไม่เป็นไรไม่ยากเลยพี่นี่ไปเลยจัดไปครับแนงทำไมพี่ไม่ใช้นี่ล่ะครับลำโพงบลูทูธของเราครับลำโพงบลูทูธของทุยนี่ครับลำโพงลำโพงลำโพง
ยาวเลยครับโอ้เนี่ยให้ขับแลมโบกินี่พี่ครับอย่าไปทำอะไรเขาทั้งที่นะไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยเขาผมมองเฉยๆนะผมก็มองเฉยๆเขาว่าผู้พับผู้พับอะไรคุณไปมองเขาเขาจะหลังเลยนึกว่าไก่ตีผู้พับผู้พับเพ่งเสนอพี่เพ่งนี่ครับทำไมไม่ใช้ลำโพงบลูทูธของเราครับเปิดฟังนะครับเสียงดังดีมากเลยครับและที่ร้านของเรานะครับยังมีเครื่องครัวหรูคู่ครัวคู่คุณให้เลือกอีกเยอะแยะเลยครับลองเอาไปใช้ดูนะครับไม่แพงด้วยนะครับต้องเปิดดูฮะต้องเปิดดูต้องฟังดูนะครับลองให้ต่อเกาะไว้และปีนขึ้นให้พ้นน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยส่วนรุกบรรเทาทุกข์ที่เกิดภัยสายด่วนสาธารณภัย1784ที่โฆษณาอย่าเขายังไม่เปิดเพลงดีเจไม่เปิดค่ะพี่ว่านะโต๊ะมันเต็มอ่ะเรากลับกันดีกว่าไหมจะดีหรอดีสิจ๊ะไม่หมายถึงที่กดบ่าเนี่ยจะดีหรอแหมเพื่อนกันนะเอ๋เฮ้ยไม่มีโต๊ะนั่งเลยอ่ะน้องน้องน้องครับหมายไปไหนดิสวัสดีครับ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 เฮ้ยคือพี่เนี่ยพาเพื่อนมาเที่ยวหน่อยครับผมไม่มีโต๊ะนั่งไหมน้องตอนเนี้ยโอ้เสียดายครับมาช้าไปนิดนึงฮะคุณลูกค้า 2,000 นี้เพิ่งเข้าไปนั่งเมื่อกี้นี่เองครับ 5,000 บาทพี่ขอเนี่ยจองโต๊ะนี้เลยไม่ได้หรอกครับ10,000นึงโอ้อย่าทำอย่างนั้นเลยครับมันไม่ดี 50,000 เลยแล้วกันเอ้ยมึงไม่สั่งเสร็จเหรอวะนี่ถ้าไม่สั่งอะไรมันก็ลุกไปไม่แต่ผมนึกก้อนไงผมยังไม่รู้จะสั่งอะไรไปลูกค้าเขามาจ่ออยู่ไงผมอยู่มันนอกผมกินไม่เป็นถ้าจะไม่สั่งอะไรคุณไปรอจำนวนก่อนเลยเป็นแบบนี้ก่อนเลยตายอะไรกันคุณคุณจำนวนก่อนเลยไปนะคุณลูกค้าเชิญครับไปครับคุณหญิงครับคุณชายครับนี่ครับแต่อะไรครับเอ๋จ๋าค่ะทำไมเอ๋ถึงชอบมานั่งอยู่ที่ร้านเนี้ยว่าเจ้าของร้านเนี้ยเคยมาจีบเราด้วยเจ้าของร้านนี่เหรอเคยมาจีบเอ๋ด้วยเหรอเนี่ยใช่ใครอ่ะนี่โอ้เป็นอดีตพี่จมูกค้างคกนี่เหรอแล้วเคยได้กันป่ะเกือบแล้วทำไมถึงเกือบอ่ะก็เพราะว่าตอนอยู่บนเตียงเนี่ยนะกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยอยู่ๆก็ร้องขึ้นมาร้องก็ดีนะสิมันร้องเพลงมันจะดียังไงล่ะร้องเพลงเหรอขยับพุ่งก็ตีขยับพุ่งก็ติดอะไรอะไรก็ไม่รู้เธอก็เลยไม่จัดเลยจัดไป3ดอก3เพลงร้องทั้งอัลบั้มโอ้โหไม่พักเลย5อย่างเดียวเนี่ยเอ๋เนี่ยสนุกดีคุยกับเธอแล้ววันนี้นัดจะไปไหนกันครับเดี๋ยวรอเพื่อนมาเนี่ยเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนค่ะอ๋อแล้วสั่งอะไรสั่งอะไรกินก่อนดีไหมหรือว่าจะรอเพื่อนเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนดีกว่าค่ะค่อยสั่งครับผมครับผมเฮลบอลเฮ้ยผมไม่อยากเดินเลยทำไมฝรั่งแถวนี้หน้าตาเป็นยังไงคนประเทศอะไรเฮลบอลแดงแสลงในใจเห็นยามหน่อยใช่ไหมเฮ้ยนี่ใครเนี่ยมากับใครเนี่ยขอโทษนะคะที่มาช้าพี่ขอเลิกเป็นเพื่อนได้ไหมอ่ะบอกแล้วโรเบิร์ตไม่อยู่อ่ะถึงทั่วกันหมดอ่ะตัวผู้หญิงโอ้โหจัดหนักด้วยวันนี้ไม่คิดเลยว่าจะเป็นวันนี้ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ใครครับเนี่ยผมทรายไงทรายจะไม่แคร์ใส่จะไม่แค่นี่คุณอะไรคะคุณมาเกาอะไรตรงนี้เล่าทำไมอ่ะไปเกาข้างล่างนู่นมึงบ้าหรือเปล่าใครข้างหน้าเกาข้างหลังจะหายเหรอไม่ใช่ถึงต้องให้คุณเข้าไปเกาข้างในอ่ะออกเราไม่บอกเย้ข้างในหลังร้านนู่นพอดีค่ะโอ้ยเมื่อที่เอ้าพ่อเขาแต่งงานคุณจำคุณได้แล้วอะไรคะผมนั่งรถทัวร์ผ่านปั๊มมาเห็นคุณเนี่ยผมจำการจำได้แหละเห็นไปทะเลาะอะไรกับเด็กปั๊มอ่ะไม่อยากทะเลาะหรอกคนน้องค่ะคือเรื่องของเรื่องนะลองคิดดูแล้วกันที่มาช้ายังไงคือจะไปชุมพรนะไปชุมพรใช่ไปกับเพื่อน 7-8 คนแล้วทีนี้มันไปไม่ถูกอ่ะแล้วไปให้เราไปถามทางแล้วไปจอดตรงไหนไม่จอดไปจอดตรงไหนไปจอดตรงเพชรบุรีหน้าเขาวังแล้วไงอ่ะลงไปลิงเต็มไปหมดเลยไม่ลองเจ๊จ๋าจี๋จ๋าไปล้อมทำไมมันนึกว่าบรรพบุรุษมันมาแล้วสิแล้วบอกพี่น้องทรายน้องทรายเข้าใจไม่เห็นเดินไปเดินไปดูหัวล้อกันเดี๋ยวมาให้กูแตกอีกไม่เห็นบอกครับเดินไปแล้วไปเจอหมาแบบจะเตะหมาเรื่องอะไรอ่ะไม่ให้เตะได้ยังไงนะคะคุณน้องหมาหมาเจอเราอ่ะมาพังงาเนี่ยไม่รู้มันจะเห่าหรือจะหอนทรายเนี่ยพี่น้องทรายจะด่าทรายทรายไม่ว่าเอาเข้าแล้วครับทรายอ
หลับพูดไปหรอบอกเขาเลยนะว่าสายอยู่ไม่ไปงานที่ไหนนะที่จังหวัดเพชรบุรีครับบอกด้วยเพชรบุรีสายไม่ไปทำไมอ่ะเคยไปแล้วก็บอกแล้วไงไปจอดหน้าเขาวางไอ้ลิงร้องเจ๊กจักเจ๊กจักบอกมาด้วยยังสายไม่ใช่แบบพระบุรุษมันเดี๋ยวโทรกลับนะรีบก่อนนะเดี๋ยวงานหลุดเดี๋ยวมึงไม่ได้งานเนี่ยบอกเขาด้วยไอ้สีวางเลยชาคณะป้าว่ะเดี๋ยวโทรกลับรู้ว่ะมึงบอกไม่ไปเขาเชื่อป่ะนี่ด่าเลยเห็นเลยไอ้นั่นตกใจเลยพี่บอลโกรธอะไรกูเพชรบุรีด้วยเพชรบุรีฟ้าวนักดนตรีเจ็บคอกเลยเพชรบุรีนะรอแป๊บนึงเกี่ยวง่ายเลยบอกไอ้ไปทำบุญอะไรอ่ะไปทำบุญปล่อยปลาปล่อยเต่าอะไรนะขอทรายน้ำก่อนนะหลังก็ไม่ดีอย่าให้มาเป็นคนตายเดี๋ยวๆๆน้องก่อนน้องก่อนอ้าวนี่คุณไม่รู้จักเขาเหรอเป็นเพื่อนคุณอ่ะไม่อยากรู้จักกับมันแล้วตอนนี้อ้าวนี่เพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันรู้จักได้ไหมอ้าวจะสั่งอะไรก็สั่งจะโทรอะไรก็โทรแล้วแต่แป๊บนึงนะทรายขอโทรหาเพื่อนก่อนได้ไหมครับฮัลโหลนี่ต่อยแล้วโรเบิร์ตได้โรเบิร์ตรีบหายนะตอนนี้มันลามมาถึงบ้านแล้วเลยมันค่อยๆกินทีละคนทีละคนไอ้เป่ามันไว้ใจไม่ได้อะจริงๆชุดนี่เป็นชุดโรเบิร์ตอะแต่มันให้บอลแตกอะอยากกินอะไรหรือเปล่าต่อยแล้วนี่คือแล้วไม่โอ้โหนี่ยังไม่ไปพูดไปเรื่อยจะเข้าหมูแข็งอันนี้เดี๋ยวเคิร์ฟแล้วเล่าเคิร์ฟไอ้หนูมาแล้วจะใครหน่อยเอาแล้วมาแล้วตอนนี้โอ้โหนี่เคิร์มมุ้งไอ้ฉันหน่อยเฮ้ยซ้ายเอ้ยแม่พวกนะมันไม่ถึงกูหรอกผิดที่มึงอ่ะคนไม่มีแรงมึงให้เขาเล่นนี่พูดกับใครแกหน่อยว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เปิดจะกลับมาแล้วเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้พูดแบบอ่างเถิดเทิงเอาเป็นว่าน้องสายจะไปยุ่งสงสัยพี่เบิร์ดจะยังไม่ไหวจริงๆอย่างไรพวกเราเจ้าบริษัทหาจะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเอที่มาร่วมสร้างเสียงหาด้วยกันนะคะยาซัสซาที NSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซาซัสซาที NSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซาซัสซาที NSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซาซัสซาที NSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวีอ่ะ